ตัวอย่างฐานข้อมูลเว็บ OPEC ฐานข้อมูลเว็บ OPEC ของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสามารถสืบค้นสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมีทางเลือกในการสืบค้นหลายทางเช่นชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องหัวเรื่องคำสำคัญเลขเรียกหนังสือเป็นต้นซึ่งผู้ใช้ต้องการทราบข้อมูลส่วนใดก็พิมพ์คำค้นลงไประบบจะดำเนินการสืบค้นข้อมูลเมื่อพบรายการที่ต้องการระบบจะแสดงผลรายการนั้นออกมานอกจากนั้นผู้ใช้สามารถเลือกใช้เทคนิคการสืบค้นขั้นสูงเช่นการจำกัดการค้นด้วยเขตข้อมูลหรือตรรกะบูลีนเข้ามาร่วมการสืบค้นได้ซึ่งในสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละแห่งจะมีคำแนะนำขั้นตอนและวิธีการสืบค้นข้อมูลบอกตามลำดับตัวอย่างการใช้งานเว็บ OPEC ของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีดังนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศโดยผ่านเว็บ OPEC นะคะการสืบค้นนี้เราจะสืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุดก็ได้เราหรือว่าจะสืบค้นจากคอมพิวเตอร์ของตัวเองที่บ้านผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะคะวิธีการใช้หลังจากที่เราเข้ามาในหน้าการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเว็บ OPEC แล้วถ้าเราต้องการค้นหาหนังสือหรือทรัพยากรต่างๆในห้องสมุดเราก็จะมาค้นตรงช่องสี่เหลี่ยมสีขาวๆนี้นะคะหรือเรียกว่าบ็อกเซอร์ตรงบ็อกเซอร์นี้เราจะต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการลงไปนะคะเราสามารถเลือกเงื่อนไขการค้นได้ว่าจะให้ค้นแบบทั่วไปหรือว่ามีเงื่อนไขต่างๆนะคะในที่นี้เลือกแบบค้นทั่วไปนะคะแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการลงไปในบ็อกเซอร์หลังจากนั้นจะกด Enter หรือว่ากดรูปลูกศรการเสิร์ชตรงนี้ได้นะคะเมื่อเราพิมพ์คำค้นที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะมาสู่หน้าผลลัพธ์การค้นหานะคะจะสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์แสดงรูปหนังสือแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์นะคะรูปที่เป็นหนังสือแสดงว่าเป็นทรัพยากรประเภทหนังสือนะคะแล้วก็รูปที่เป็นหนังสือพิมพ์แสดงว่าเป็นทรัพยากรประเภทพวกวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องนะคะสัญลักษณ์รูปลูกศรเครื่องหมายถูกสีเขียวหมายความว่าเราสามารถยืมทรัพยากรเล่มนั้นๆกลับบ้านได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นรูปกากบาทสีแดงหมายความว่าเราไม่สามารถยืมทรัพยากรประเภทนั้นๆกลับได้นะคะหากเราต้องการหนังสือเล่มไหนนะคะเราก็สามารถคลิกไปที่ชื่อหนังสือเล่มนั้นได้นะคะก็จะปรากฏรายละเอียดต่างๆของทรัพยากรนั้นๆนะคะข้อมูลส่วนด้านบนนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดทางบรรณานุกรมนะคะส่วนข้อมูลด้านล่างนะคะจะบอกว่าหนังสืออยู่ชั้นไหนนะคะอันนี้อยู่ชั้น3กลุ่มหนังสือทั่วไปนะคะ classification หมายถึงเลขหมู่หนังสือนะคะหรือเลขที่เขียนติดอยู่ตรงสันหนังสือเราจำเป็นต้องจดเลขตรงนี้เพื่อไปหาหนังสือบนชั้นนะคะสัญลักษณ์รูปแผนที่ตรงนี้นะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปเราจะปรากฏรูป
แผนที่ขึ้นมาเพื่อบ่งบอกว่าหนังสือเล่มนั้นอยู่ตู้ไหนชั้นไหนนะคะเพื่อสะดวกในการค้นหานะคะสเตตัสคือสถานะหนังสือนะคะ On shelf หมายความว่าหนังสือเล่มนั้นอยู่บนชั้นเราสามารถไปหยิบยืมกลับบ้านได้นะคะหากเราทราบชื่อผู้แต่งของหนังสือเล่มนั้นๆหรือว่าเราต้องการค้นหาว่าผู้แต่งที่เราต้องการมีการแต่งหนังสือเล่มใดบ้างเราสามารถใช้ชื่อผู้แต่งในการค้นหาได้นะคะโดยการที่พิมพ์ลงในบ็อกเสิร์ชเหมือนเดิมแล้วก็เราเลือกเป็น author นะคะตรงนี้ก็พิมพ์ชื่อผู้แต่งลงไปโดยที่ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อนะคะและกดเสิร์ชจะปรากฏว่าผู้แต่งชื่ออุดมแต้พาณิชมีหนังสือในห้องสมุดทั้งหมดกี่เล่มนะคะแล้วก็มีทรัพยากรใดบ้างนะคะเราสามารถเลือกดูรายการที่ต้องการได้โดยที่คลิกที่ชื่อเรื่องเหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะหวังว่าผู้ใช้จะสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการนะคะหากพบปัญหาในการใช้บริการนะคะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำชั้นเพื่อขอความช่วยเหลือได้ขอบคุณค่ะคราวนี้เราก็ได้เรียนรู้ตัวอย่างการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เว็บ OPEC แล้วหวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วนแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ